สวัสดีครับนี่ก็คือพอดแคสต์ของ Americano Taste นะครับผม The Taste of Style Simplicity and Story พอดแคสต์ที่จะทำให้ทุกคนหวนกลับมานึกถึงความสุขแบบเรียบง่ายเรื่องราวดีๆที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้และสไตล์ไม่ใช่แค่การเล่นแต่งตัวไปวันๆครับโอเคก็สวัสดีครับนี่เป็นพอดแคสต์ของ Americano Taste ตอนที่2นะครับวันนี้เราออกมากึ่งๆนอกสถานที่นะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงก็จริงๆแล้วยังอยู่ในซีรีส์เดิมก็คือเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการตัดสูตรเจ้าบ่าวใช่ไหมครับเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดไปเกี่ยวกับประเภทของสูตรเนาะเพราะมันมีกระดุมแถวเดียวกระดุม2แถวกระดุมกี่เม็ดกระทบต่อระดับความเป็นทางการยังไงบ้างเพื่อให้คนที่อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับสูตรเลยเนี่ยจะได้ตั้งตัวถูกแล้วก็เราพูดถึงระดับความเป็นทางการของชุดที่เป็นทางการต่างๆที่ผมบอกไปครั้งที่แล้วว่าสูตรน่าจะเป็นเครื่องแบบที่แคชชวลที่สุดที่เจ้าบ่าวควรจะใส่ยกเว้นว่าคุณจะใส่สปอร์ตแจ็คเก็ตกับกางเกงที่มันไม่เข้าชุดกันในงานแต่งงานที่ค่อนข้างแคชชวลมากๆหรือว่าฟรีฟอร์มมากๆนะฮะแต่ว่าถ้าในงานแต่งงานที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะนิยมเลือกสูตรเป็นชุดที่ใส่กันก็ครั้งที่แล้วเนี่ยมีตั้งแต่ชุดที่เป็นระดับความเป็นทางการสูงๆเลยอย่างเช่นทักซิโดหางยาวในเดรสโค้ดไว้ทายในงานตอนกลางคืนใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะเป็นมอร์นิ่งเดรสหรือว่ามอร์นิ่งโค้ดในงานช่วงกลางวันอย่างที่ราชวงศ์อังกฤษนิยมกันแล้วก็มันจะมีชุดที่เป็นเดรสโค้ดในยุคปัจจุบันแต่ว่ายังคงความเป็นทางการระดับค่อนข้างสูงก็คือทักซิโดถูกไหมฮะในครั้งที่แล้วที่เราอธิบายไปแล้วก็ชุดที่เป็นทางการในตอนกลางวันหรือว่าคู่แฝดของทักซิโดก็คือสตรอลเลอร์สูทแล้วก็มาถึงเล้าสูทซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเข้าถึงเล้าสูทนี่แหละครับแต่ว่าเราจะพูดในประเด็นเรื่องของสีหรือว่าเรื่องของสไตลิ่งว่าทำยังไงเล้าสูทที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยมันถึงจะดูต่างจากเล้าสูทประเภทอื่นๆใช่ไหมฮะถ้าถามผมนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวเนาะแล้วก็ในการที่กำลังจะเป็นเจ้าบ่าวแล้วเนี่ยพอเวลาเราจะตัดสูตรเพื่อที่จะไปแต่งงานนะครับสิ่งที่ผมคิดเนี่ยก็คือควรจะนำเสนอตัวเองในรูปแบบยังไงก็ได้ที่ดูรู้ว่ากำลังจะไปแต่งงานนะครับไม่ใช่ว่าเสร็จจากออฟฟิศเปลี่ยนเนคไทแล้วก็บึ่งมอไซค์ไปตัดเค้กได้เลยอย่างเงี้ยดังนั้นสูตรเจ้าบ่าวอ่ะมันถึงมีเรื่องของสีเรื่องของเท็กซ์เจอร์แล้วก็เรื่องของการทำสไตลิ่งที่แตกต่างจากบิสเนสสูทค่อนข้างเยอะในความรู้สึกผมคือเราต้องตัดประเด็นเรื่องที่ว่าคุณจะใส่ยังไงก็ได้ออกไปก่อนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับในงานแต่งงานยุคสมัยนี้สมัยที่เราไม่ได้ยึดถือความเป็นทางการกันขนาดนั้นแล้วเนี่ยจริงฮะที่เจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวจะแต่งตัวตามจะชอบเลยยังไงก็ได้อันนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่าเราขอย้อนกลับมาตั้งต้นถึงจุดที่มันค่อนข้างเป็นทางการกันก่อนเนาะสำหรับผมนะครับลักษณะของสูตรแต่งงานที่มันจะต่างจากบิสเนสสูตรอันดับแรกเราพูดถึงเรื่องของสีก่อนละกันคือสูตรแต่งงานเนี่ยมีหลายสีนะครับแต่ว่าขอพูดถึงประสบการณ์ที่เคยพบเจอมาเนาะส่วนใหญ่แล้วเจ้าบ่าวที่เราเคยเจอมาเนี่ยก็จะใส่อยู่ไม่กี่สีแหละฮะกรมท่าเป็นสีเทาเข้มชาโคลหรือว่าสีเทาอ่อนในทรงก็มีตั้งแต่กระดุมแถวเดียวแต่มักจะเป็น3 piece เนาะอย่างที่บอกไปตอนที่แล้วผมเชียร์ให้ใส่เป็น3 piece นะครับแต่ถ้าเป็นกระดุม2แถวก็ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อกั๊กข้างในก็ได้เพราะว่ามันก็มองไม่ค่อยเห็นอยู่ดีนะฮะสีที่พิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือจะเป็นสีครีมไอเนี้ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเลยในงานพิธีที่เป็นกลางวันทีนี้พอพูดถึงสีในเรื่องของสูตรเนี่ยขอออกไปนิดนึงเนาะคือสำหรับผมครับสูตรเนี่ยมันมีหลายตำราในการจำแนกประเภทของสีนะแต่สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าขอแบ่งเป็นทาวแวร์กับคันทรีแวร์แล้วกันทาวแวร์เนี่ยมันมักจะเป็นสีเข้มคืออย่างงี้ฮะเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมมันยังเกิดขึ้นนะครับในเมืองส่วนใหญ่แล้วคนเวลาจะเข้าเมืองเนี่ยมักจะใส่สีเข้มอย่างเช่นพวกสีเทาเข้มหรือไม่ก็กรมท่าเข้มดำเข้มหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสีเข้มมาฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือมันยังไม่ได้มีระบบฮีเตอร์ครับที่เป็นอย่างในปัจจุบันโดยเฉพาะในเมืองหนาวอ่ะนะมันต้องใช้เชื้อเพลิงที่สำคัญมากอย่างนึงก็คือถ่านหินถ่านหินเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงที่น่าจะสะอาดที่สุดในตอนนั้นแล้วล่ะแต่มันก็ยังมีเขม่าฝุ่นควันเนี่ยค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นในเมืองเนี่ยขึ้นชื่อว่าเมืองเนี่ยฮะมันก็จะต้องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนอรถราต่างๆประกอบกับพลังงานตอนนั้นมันไม่ได้สะอาดเท่ากับทุกวันนี้อันนี้คือเท่าที่เข้าใจมานะฮะมันเลยทำให้เกิดควันค่อนข้างเยอะในบริเวณเมืองการใส่ชุดที่มีสีค่อนข้างเข้มอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยมันทำให้ช่วยปกปิดรอยสกปรกเหล่านั้นนะครับได้ดังนั้นพวกที่เป็นทาวแวร์เนี่ยก็เลยมักจะเป็นสีเข้มทีนี้คันทรีแวร์เนาะเราพูดถึงคันทรีแวร์บ้างคันทรีแวร์เนี่ยเวลาเราออกไปในแถบชนบทนะฮะสีของชนบทแลนด์สเคปหรือว่าภูมิทัศน์ของป่าเขาลำเนาไพรเนี่ยก็มักจะเป็นสีของท้องฟ้าสีของพระอาทิตย์สีของทุ่งหญ้าสีของพื้นดินดังนั้นมันจึงหนีไม่พ้นสีในโทนเขียวน้ำตาลหรืออาจจะเป็นฟ้าแบบสกายบลูหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วอะครับมันมักจะเป็นสีในโทนที่ออกหม่นๆนะฮะเพราะน้ำตาลเนี่ยมันก็ไล่เฉดได้เยอะเนาะตั้งแต่น้ำตาลอ่อนไปจนถึงแบบน้ำตาลผสมกับสีอื่นๆก็มีความเบอร์กันดี้มันก็จะมีความคล้ายๆโคลนหรืออะไรเงี้ยเข้ามานึกออกไหมฮะดังนั้นสีที่เป็นคันทรีแวร์เนี่ยเรามองเห็นปั๊บเราก็จะรู้สึกทันทีว่ามันมีความเหมือนชุดที่ใส่ไปเดินเล่นแถบชนบทอังกฤษนะครับหรือว่าใส่ไปล่าเป็ดใส่ไปยิงนกตกปลาคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวที่ค่อนข้างจะเบลนด์อินกับสภาพแวดล้อมเนาะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไอ้ทาวแวร์เนี่ยคือเราใส่สีเข้มน้ำเงินสีดำสีเทาเพราะว่าเพื่อกลบคราบสกปรกต่างๆด้วยถูกไหมแล้วก็มันให้ความรู้สึกที่ขึงขังอะในการเดินทางเข้าเมืองดังนั้นในยุคสมัยก่อนนะครับมันจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่าNo brow in town ถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือว่า No brow after six คือเขาแบ่งแยกขนาดนั้นเลยว่าเฮ้ยไม่มีสีน้ำตาลในเมืองนะเพราะว่าพอเราเข้ามาในเมืองเนี่ยสีเนี่ยมันจะถูกสงวนไว้ให้กับบางกิจกรรมที่อยู่ในเมืองครับดังนั้นน้ำตาลเนี่ยเหมือนจะเป็นสีที่เป็น country wear อย่างชัดเจนนะครับเงาะไหมเราไปป่าเขาลำเนาไพรแล้วก็ใส่สีที่มันกลมกลืนคือน้ำตาลหรือไม่ก็เขียวคือที่เกริ่นมาประมาณนี้เนี่ยเพราะว่าสำหรับผมนะมันเป็นชุดความรู้ที่เราสามารถเอาไปพิจารณาถึงสีที่เราอยากจะใส่ในวันสำคัญได้ครับผมคืออย่างนี้ฮะเกิดสมมุติว่างานแต่งงานเนาะมันจัดขึ้นในภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นชนบทริมทะเลหรืออะไรก็ตามคุณก็สามารถที่จะมิกซ์สีที่เป็นคันทรีแวร์อย่างเช่นน้ำตาลสีโทบาโก้ยาสูบนะฮะหรือว่าช็อกโกแลตบราวน์หรือแม้แต่สีเขียวเข้มเข้ากับความเป็นเจ้าบ่าวได้เหมือนกันโดยอาศัยอักเซสซอรี่บางอย่างเช่นเน็กไทเงาๆสีเทาสักเส้นหรือไม่ก็ดอกไม้สีขาวสักอันหนึ่งที่ปักเอาไว้ในรางดุมตรงปกสูทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้มีความเป็นเจ้าบ่าวมากขึ้นดังนั้นคำพูดที่บอกว่าชุดเจ้าบ่าวจำเป็นจะต้องใส่เฉพาะสีเทาเข้มสีกรมท่าหรือสีเทาอ่อนหรือสีเบจอย่างเดียวไหมถึงจะมีความเป็นเจ้าบ่าวไม่จริงนะครับในความรู้สึกผมคือเจ้าบ่าวยิ่งในยุคสมัยนี้นะฮะอยากใส่สีอะไรก็ได้ครับผมจริงๆแล้วนะฮะแต่ว่าเวลาเราเลือกอะไรก็ตามเนี่ยความสนุกของการตัดชุดสูทแบบนี้ครับคือมันมี process ของมันตั้งแต่ในตอนเลือกผ้าเหมือนเวลาเราเลือกอะไรไปแล้วเราถอยกลับยากแล้วฮะดังนั้นมันสอนเราเหมือนกันว่าจริงๆเราอยากจะทำอะไรก็ได้แต่เราต้องยอมรับผลของการกระทำหรือผลของการตัดสินใจนั้นให้ได้เช่นกันอย่างเช่นคุณยืนยันแล้วว่าเฮ้ยคุณจะไม่ทำตามสิ่งที่เขาทำกันมาคุณจะไม่เล่นเพลย์เซฟดังนั้นคุณอยากใส่ชุดสูทสีเขียวเข้มหรือสูทสีเลือดหมูในวันแต่งงานของคุณคุณก็ต้องยอมรับว่าภาพเนี้ยมันก็จะอยู่ในอัลบั้มชุดแต่งงานไปอีกประมาณ 10-20 ปีหรือตลอดไปซึ่งไม่ผิดเลยฮะแต่แค่ก็ต้องยอมรับสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจแค่นั้นเองครับทีนี้ถ้าถามผมนะ back to basic กลับมาสมมติเจ้าบ่าวมือใหม่ซึ่งทุกคนก็เป็นเจ้าบ่าวมือใหม่หมดแหละอยากจะเลือกผ้าสำหรับตัดสูทแต่งงานควรจะไปสีอะไรดีและผ้าอะไรดีผมขอไอ้นี่อาจจะเป็นข้อมูลในเชิงเทคนิคนิดนึงนะครับขออนุญาตอธิบายนิดนึงมีสีที่ผมอยากจะแนะนำเนาะอยู่ประมาณ3สี1คือสีเทาเข้มหรือว่าสีชาโคครับเทาเข้มหรือชาโคเนี่ยให้นึกถึงสีฐานหินมันจะเป็นสีเทาที่มีในโทนอยู่ในโทนเกือบดำเนาะดังนั้นบางคนนะครับเขาจะถือใช่ไหมว่าการใส่ชุดดำในงานวันมงคลเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีโดยเฉพาะความเชื่อแบบไทยๆนะฮะซึ่งก็ไม่ผิดครับเข้าใจได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกสีที่เป็นสีเทาเข้มฐานหินเนี่ยได้แต่ขอแนะนำเรื่อง texture ของผ้าคือแทนที่จะเป็นผ้าด้านๆนะฮะ
ลองให้มันมีกลิ่นอายของความเป็นเซเรโมนีหรืองานเฉลิมฉลองเนี่ยด้วยการเลือกเท็กซ์เจอร์ที่ค่อนข้างเงาหรือว่าให้สัมผัสที่มันแวววาวอะครับแต่อาจจะไม่ได้แววแบบผสมซิลมากดังนั้นผ้าที่ผมเชียร์นะหนึ่งคือผ้าวูร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เขาเรียกว่าเวิร์สเต็ดวูเวิร์สเต็ดวูเนี่ยมันจะเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกวูเนื้อละเอียดมีฟินิชชิ่งที่เป็นเงางามครับขออธิบายก่อนว่าไม่ว่าจะเลือกผ้าอะไรก็ตามผมเชียร์ให้เป็นผ้าที่ไม่ใช่ผ้าซินเทติกนะซินเทติกคือแมนเมดแฟบริกครับหรือว่าพวกโพลีเอสเตอร์หรืออาจจะอยู่ในชื่ออื่นอย่างเช่นไลค่าหรือว่าดราคอนคือซินเทติกเนี่ยมันมีชื่อทางการค้าอยู่เยอะแต่พูดง่ายๆครับโพลีเอสเตอร์จะเป็นชื่อที่นิยมที่สุดเนาะได้ยินบ่อยที่สุดแล้วก็การผสมโพลีเอสเตอร์ถ้าพูดกันง่ายๆคือมันเหมือนพลาสติกนะฮะผสมเข้ามาในเนื้อของวูซึ่งเป็นเนเชอรัลไฟเบอร์เนี่ยอาจจะมีจุดประสงค์เพื่อ1ลดต้นทุนทำให้ต้นทุนของมันถูกลงจะสังเกตได้เลยว่าผ้าที่วู 70% โพลีเอสเตอร์ 30% เนี่ยราคาเนี่ยจะค่อนข้างถูกมากเมื่อเทียบกับผ้าวู 100% เนาะแต่ว่าพอมันเป็นโพลีเอสเตอร์เข้ามาผสมแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกของความเป็นพลาสติกอยู่นิดหน่อยครับแล้วก็ผ้าพวกนี้สำหรับผมมันมีข้อเสียคือเวลาอยู่ไปนานๆเนี่ยมันเหมือนจะคงทนนะแต่มันจะไม่ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาตินะฮะแล้วก็เสน่ห์ของผ้าที่เป็นธรรมชาติอะครับคือมันมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงเชียร์ให้เลือก natural fiber เพราะว่าเวลาเราใส่สูตร10 20 30ปีหรือแม้แต่5ปีหรือ2ปีที่ใช้ไปแล้วเนี่ยผ้าที่เป็น natural fiber มันจะเกิดการ develop ให้นึกง่ายๆเหมือนคล้ายๆกับเราใส่ยีนแล้วเกิด fade นะฮะสูตรก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่ว่าจะเลือกผ้าอะไรนะครับวูลินินซิลหรือลินินวูซิลหรืออะไรก็ตามขอให้เป็นเนเชอรัลไฟเบอร์ที่ไม่ผสมโพลีเอสเตอร์ถ้าเป็นไปได้นะก็แนะนำให้ลงทุนสำหรับสิ่งเหล่านี้เลยแม้จะมีราคาสูงหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นสูตรที่อยู่กับคุณไปได้นานกลับมาที่เราเมื่อกี้พูดถึงวู 100% ที่เรียกว่าเวิร์สเต็ดวูเนาะซึ่งมันจะเป็นวูที่ไม่ผสมอะไรเลยฮะมีแต่วูล้วนๆเลยแล้วก็ฟินิชชิ่งจะค่อนข้างเงาผ้าพวกนี้ครับพอเวลามันอยู่ในงานเซอร์โมนีที่โดนแสงไฟต่างๆนานาแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่เป็นเงางามทีนี้บางคนอาจจะไม่ได้ชอบเวิร์สเต็ดวูเพราะว่ามันเงามากนะฮะแล้วก็มันค่อนข้างจะให้ความรู้สึกที่เป็นทางการมากๆเลยมันจะมีผ้าอีกลักษณะหนึ่งที่นิยมมากในการเอาไปตัดเป็นชุดไนท์แวร์หรือว่าเซอร์โมนีต่างๆคือผ้าโมแฮร์โมแฮร์เนี่ยมันเป็นขนแพะนะครับเราจะเรียกสั้นๆเลยว่าโมแฮร์คือขนแพะเนี่ยคุณสมบัติของมันน่ะคือเวลาเอามาผสมกับวูลแล้วเนี่ยมันจะให้สัมผัสที่เป็นเงางามแต่ไม่ได้เป็นเงางามเหมือนผ้าไหมอะฮะโมแฮร์เวลาอยู่ในช่วงเวลากลางวันถ้าลองดูดีๆมันจะมีผิวที่ค่อนข้างสากนะครับมันเลยค่อนข้างจะเป็นสูตรที่เวอร์ซัตไทล์มากๆคือมันจะไม่ได้ดูเงามากเหมือนเวอร์ซัตวูลที่แบบเงาเรียบลื่นเวลาจับแล้วลื่นแต่โมแฮร์มันจะมีผิวของความสากอยู่เพราะว่าไอ้ขนแพะเนี่ยถึงแม้ว่าจะทอมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างแข็งทีนี้คอมโพสิชันของผ้านะที่อยากให้เลือกนะครับคืออาจจะเป็นวู 85% โมแฮร์ 15% ก็ได้น้ำหนักสัก230กรัมไอ้นี้เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่เบาเนาะแต่ก็ยังมีความเงางามและไม่กระด้างมากเพราะว่าโมแฮร์เนี่ยต้องยอมรับว่าเท็กซ์เจอร์มันจะค่อนข้างแข็งแล้วก็มีความกระด้างอยู่หน่อยแต่แอร์ตรงนั้นแหละคือคุณสมบัติของมันที่ทำให้มันเงาด้วยแล้วก็ถ้าสมมติคนที่รับน้ำหนักของสูตรได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยผมแนะนำว่า230บางทีอาจจะค่อนข้างเบาอย่างที่เราบอกไปในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยสูตรคือเครื่องแต่งกายที่มีแจ็คเก็ตกับกางเกงเป็นอย่างน้อยถูกไหมฮะดังนั้นสิ่งนึงที่ตัดสินว่าเนี่ยคือผ้าสูตรหรือผ้าแจ็คเก็ตนะครับมันคือการที่มันทำกางเกงได้หรือเปล่าดังนั้นผ้าสูตรเนี่ยมันจะต้องทำกางเกงได้ด้วยนะถึงแม้ว่าผ้าวูโมแฮร์น้ำหนัก230กรัมวู85โมแฮร์15มันจะเป็นน้ำหนักที่เพียงพอแล้วในการทำสูตรเป็นแบบไลท์เวทสูตรเนาะแต่จากประสบการณ์ตรงอะครับผมรู้สึกว่ากางเกงที่ทำจากผ้าในน้ำหนักประมาณนี้เนี่ยเราจะต้องเทคแคร์มันค่อนข้างเยอะคือมันจะรักษาจีบได้ไม่ค่อยนานนะใส่ไปไม่กี่ครั้งเนี่ยด้วยความที่น้ำหนักมันน้อยเนี่ยทำให้เวลามันทิ้งตัวลงมาแล้วเวลาเราทำจีบของมันเนี่ยรอยจีบนั้นน่ะมันคมก็จริงแหละแต่มันจะอยู่กับเราได้ไม่นานใส่ไปไม่กี่ครั้งเนี่ยน้ำหนักมันน้อยมันก็จะทำให้จีบเนี่ยเบาบางลงหายไปทีนี้
มันจะมีโมแฮร์อีกประเภทหนึ่งคือน้ำหนักประมาณหนักขึ้นนะครับอาจจะอยู่ที่280หรือไม่ก็320 350ประมาณเนี่ยในสัดส่วนของโมแฮร์ที่มากขึ้นคือ 25% แล้วก็วูประมาณ 75% ผมว่าอันนี้กำลังเป็น perfect combination หรือว่าอีกอันนึงเนี่ยอาจจะเป็นวูสัก 70% โมแฮร์ 30% ไอเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกที่ไม่กระด้างเกินไปเนาะแล้วก็พอน้ำหนักมันเริ่มเยอะขึ้นโมแฮร์เนี่ยมันแข็งใช่ไหมฮะมันก็จะ keep shape ของตัวทั้งสูทแล้วก็กางเกงอะครับคือของตัวแจ็คเก็ตและกางเกงเนี่ยให้อยู่ตรงได้แต่ยังดูนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติเนี่ยมันคือคุณสมบัติที่ดีของผ้าแบบนี้ทีนี้โมแฮร์ในเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมีไหมมีนะครับอย่างเช่นโมแฮร์ 60% แล้วก็วู 40% ก็มีเหมือนกันเคยเห็นเหมือนกันเป็นสูตรเทาเข้มเลยสวยมากเหมือนกันฮะถ้าเกิดทำอย่างถูกวิธีสำหรับคนที่ค่อนข้างฮาร์ดคอร์หน่อยแล้วก็รับกับความกระด้างแล้วก็ความวิบวับของมันในแสงไฟในระดับนี้ได้เพราะอย่าลืมว่าโมแฮร์เนี่ยพอทำไปผสมกับวูเนาะมันจะมีประกายวิบวับค่อนข้างมากทีเดียวก็แนะนำให้ไประดับนี้ได้เลยแต่สำหรับมือใหม่ถ้าตัดสูตรเนาะผมแนะนำให้เป็นโมแฮร์25กับวู75เนี่ยน้ำหนักสัก280กำลังโอเคไม่ร้อนเกินไปด้วยคือที่พูดถึงผ้าโมแฮร์ค่อนข้างยาวเพราะว่าโมแฮร์ครับมันเป็นผ้าที่เราใช้ตัดสูตรสำหรับเซเรโมนีค่อนข้างเยอะมันไม่ใช่แค่สูตรหรอกทักซิโดสำหรับคนเจ้าบ่าวที่อยากจะตัดทักซิโดเนาะไม่ว่าจะเป็นสีดำนะครับดำทักซิโดเนี่ยมันควรจะเป็นสีดำที่เรียกว่าซูเปอร์แบล็กนะเพราะว่ามันจะดำไปเลยคือมันจะเป็นดำที่ดำกว่าปกติอะฮะบอกไปหาเลยว่าเป็นผ้าซูเปอร์แบล็กหรือถ้าไม่ใช่ซูเปอร์แบล็กบางคนเนี่ยอยากจะลวดลายในทักซิโดหน่อยเนี่ยมันจะมีผ้าอีกประเภทหนึ่งอีกสีหนึ่งที่เรียกว่ามิดไนท์บลูมันจะเป็นสีน้ำเงินกรมท่าที่ค่อนไปทางดำมากๆเหมือนท้องฟ้าตอนเที่ยงคืนนะมีดาวริบระยับนิดหน่อยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสีที่เอามาทำทักซิโดแล้วทำให้ทักซิโดดูมีมิตินะครับลองไปดูชุดของ Duke of Windsor ก็ได้ Duke of Windsor หรือกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8อ่ะคือกษัตริย์คนนี้เนี่ยเขาก็นับว่าเป็นสไตล์ไอคอนคนหนึ่งเนาะคือเป็นผู้บุกเบิกการแต่งตัวที่เรียกว่า dress softหรือว่าการแต่งตัวสไตล์นิ่มอะถ้าพูดง่ายๆคือผมขอพูดถึงเขานิดนึงเพราะว่าเขาค่อนข้างมีความสำคัญในเรื่องสไตล์คือเมื่อก่อนเนี่ยฮะในยุคของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเวลาเราจะแต่งตัวอะไรก็ตามครับอังกฤษอะเนาะมันจะมีความเป็นโครงสร้างแข็งอยู่อย่างเช่นปกเชิ้ตก็ต้องลงแป้งหรือแบบว่าทักซิโดชุดสูทก็จะต้องมีความขึงขังไม่ค่อยซอฟต์ไม่ค่อยนุ่มเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นไอคอนการแต่งกายคนแรกๆที่ทำปกนิ่มนะฮะอย่างเช่นแบบปกเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยก็แทนที่จะลงแป้งแข็งมาเลยเนี่ยเขาก็ใส่แบบนิ่มๆอย่างนั้นแหละแล้วก็ใส่กับชุดที่เป็นทางการมากๆอย่างเช่นทักซิโดแล้วก็แน่นอนว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วคือไม่ได้ใส่ทักซิโดสีดำแต่เลือกใส่สีมิดไนท์บลูคือสีดำเนี่ยครับเวลามันโดนแสงเนี่ยบางทีเนาะมันจะให้ความรู้สึกที่ไม่ดำอาจจะเป็นสีเทาๆนิดหนึ่งซึ่งไม่ได้แย่นะฮะแต่มิดไนท์บลูเนี่ยมันจะให้เฉดที่เมื่อโดนแสงโดยเฉพาะแสงที่เป็น artificial หรือแสงสังเคราะห์เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ดำคือมันจะเปลี่ยนจากกรมท่าเนี่ยเป็นดำเลยดังนั้นไม่ว่าจะดำหรือ midnight blue เนาะสำหรับการทำทักซิโดก็เชียร์ให้เป็นผ้าโมแฮร์เช่นกันครับดังนั้นสำหรับมือใหม่ฮะตัดสูตรเนาะลองท่องไปเลยฮะมีโมแฮร์ไหมสมมติว่าเจอพนักงานขายร้านสูตรเนาะลองพูดถึงผ้านี้ก็ได้ครับแต่ทีนี้สำหรับคนที่ตัดสูตรมาสักพักแล้วเริ่มเบื่อแล้วเพราะว่าโมแฮร์มันก็ค่อนข้างเป็นแฟชั่นเนาะคือคนตัดเยอะเราก็อาจจะไป back to basic เลยคือ worsted wool อย่างที่กล่าวไปตอนแรกคือวูลที่มีเนื้อละเอียดและ finishing เงาทีนี้นอกจากโมแฮร์แล้วก็ worsted wool แล้วเนี่ยมันยังมีผ้าอื่นไหมที่เหมาะกับการตัดเป็นสูตรเจ้าบ่าวมีนะครับอย่างเช่นที่คนเขานิยมมากเลยคือลินินแต่ลินินเนี่ยผมขอแนะนำว่ามันมักจะมาพร้อมกับสีที่เป็นสีสว่างอย่างเช่นสีครีมทีนี้ครีมของลินินเนี่ยคือการแต่งงานเอาท์ดอร์ริมทะเลสำหรับคนไทยอะครับมันก็เป็นหนึ่งในแฟนตาซีที่หลายๆคนปรารถนาที่จะทำเหมือนกันเนาะอย่างล่าสุดที่ผ่านมาก็ไม่ล่ามากนะช่วงกลางปีตอนที่โควิดเริ่มซาซาแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปเป็นงานแต่งงานนะครับของรุ่นพี่ที่รู้จักกันก็เป็นคู่บ่าวสาวที่เขาแต่งงานนะครับในบรรยากาศริมทะเลเลยคือมองออกไปก็คืออยู่เห็นน้ำอ่ะเห็นน้ำทะเลเลยอ่ะแล้วก็เป็นงานกลางแจ้งเนาะทีนี้ชุดเจ้าบ่าวเนี่ยที่เขาเลือกตัดนะครับคือเขาตัดในทรงทักซิโดอ่ะพูดง่ายเป็นทักซิโดปกกล้วยแต่ปกกล้วยที่ใหญ่หน่อยค่อนข้างใหญ่เลยแต่ผ้าที่เขาเลือกเนี่ยน่าสนใจมากมันเป็นผ้าลินินเป็นลินินสีครีมท
ทีนี้ลินินสีครีมเนี่ยครับข้อควรระวังในการเลือกลินินสีครีมสำหรับผมนะคือระวังว่ามันจะครีมจนเหลืองอะครับโดยเฉพาะถ้าคุณไปเลือกสีที่มันเป็นสแวชผ้าหรือว่าไม่ใช่ผ้าผืนใหญ่ๆอะคือถ้าสมมติคุณเดินเข้าไปในร้านเทเลอร์แล้วร้านเทเลอร์นั้นมีกองผ้าตั้งเรียงไว้แบบเต็มชั้นเหมือนชั้นหนังสือแต่เป็นผ้าเรียงเป็นปึกใหญ่ๆคลี่ออกมาดูผ้าผืนใหญ่ๆได้เนี่ยก็ลองเอาผ้านั้นนะฮะทาบตัวเลยผมแนะนำให้ทำอย่างนี้เลยแล้วก็ลองส่องกระจกดูดีๆถ้าเป็นไปได้ออกไปดูแสงที่เป็นธรรมชาติได้ยิ่งดีแต่ถ้าร้านเทเลอร์ร้านนั้นนะครับมันเป็นแคตตาล็อกผ้าที่เขาอาจจะไม่ได้สต็อกผ้าผืนใหญ่ๆเอาไว้คุณไม่สามารถเอาแคตตาล็อกผ้านั้นนะมาทาบตัวได้อ่ะอันนี้ระวังนิดนึงเพราะว่าผ้าที่เป็นสแวชเล็กๆหรือว่าผืนผ้าเล็กๆเนี่ยพอเวลาเอามาเทียบกับผิวหรือเอามาเทียบกับตัวเนี่ยมันเป็นวิธีนึงเนาะในการที่เราจะเทียบกับสกินโทนของเราได้ซึ่งแนะนำให้ทำอยู่ดีนะครับคือเอาไอ้ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆนั้นนะมาเทียบกับตัวเลยแต่ทีนี้เพิ่งเราเลือกไว้ว่าพอเวลามันเป็นผ้าผืนเล็กๆอะครับบางทีอะมันจะดูสีโอเคแล้วใช่ไหมแต่พอมันออกมาเป็นตัวหรือผืนใหญ่ขึ้นอะสีของมันอะอาจจะไม่เหมือนอย่างที่เราจินตนาการไว้เพราะว่าจากประสบการณ์คือพอเวลามันเป็นผ้าผืนใหญ่ขึ้นนะครับแม้จะเป็นผ้าสีเดียวกันนะกลับพบว่าสีมันจะอ่อนลงอะฮะพูดง่ายคือเราเห็นว่าเฮ้ยสีมันเข้มเนาะในตัวอย่างผ้าเนี่ยเล็กเท่ากระดาษ A4 เนี่ยเฮ้ยสีเข้มสวยดีแล้วพอเวลาออกมาปั๊บอ้าวแม่งอ่อนกว่าที่คิดว่ะหรือแบบบางทีในทางกลับกันก็มีนะคือสีมันอาจจะเพี้ยนไปจากสิ่งที่เราจินตนาการเพราะว่าอย่าลืมว่าเราอะห่มอะเราห่มทั้งตัวเราไม่ได้ห่มแค่มือแต่แคตตาล็อกผ้าเราห่มได้แค่มือถูกไหมทีนี้ต้องระวังตรงนี้ให้ดีแล้วก็การเลือกสูตรสีครีมอะมันจะมีความยากตรงนี้แหละคือบางทีอะครับเราจะไม่ค่อยแน่ใจพอเวลาเราเห็นสีที่เฮ้ยมันออกไปทางออฟไวท์อยากได้ครีมกว่านี้อีกนิดนึงอะระวังว่าพอครีมที่มันออกมาครับมันจะดูเหลืองดังนั้นสูตรสีครีมลินินที่ผมแนะนำอะคือเหมือนมันจะเป็นสีที่นวลกว่าขาวขึ้นมาประมาณ 1-2 สเต็ปอะคือมันจะเป็นแบบสีออฟไวท์อะพูดง่ายๆมันจะไม่ใช่สีครีมซะทีเดียวซึ่งพอสีที่มันออกไปในทางออฟไวท์มีความเหลืองๆครีมๆปนเข้ามานิดหน่อยอะเหมือนสีขาวแล้วแบบโดนสีเหลืองหยดอะอะไรประมาณนั้นน่ะนึกออกไหมฮะมันก็จะให้ความรู้สึกนวลตาแล้วตัดออกมายิ่งเป็นลินินด้วยมันก็จะสวยอย่างเจ้าบ่าวคนนั้นนะครับเขาก็ใส่เป็นงานสบายๆเนาะเขาก็จะใส่เสื้อเชิ้ตสีเขียวนะถ้าผมจำไม่ผิดสูตรลินินนี่แหละแต่ว่าเป็นชอคอล่าแล้วก็อยู่ในโทนสีครีมที่กำลังครีมพอดีแต่ระวังนะฮะอย่ากลัวว่าสมมติบางคนกลัวว่าเอ้าถ้าสมมติว่าครีมไปเนี่ยมันก็จะเหลืองใช่ไหมถ้างั้นเราเอาขาวไปเลยไม่เชียร์เหมือนกันนะคือถ้าตัดสูตรลินินก็ไม่เชียร์ให้เป็นสีขาวนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมรู้สึกว่าพอขาวแล้วเป็นลินินมันโอโม่ไปนิดนึงอะฮะคือให้มันเป็นสีออฟไวท์อะคืออยู่ระหว่างครีมขาวๆเนี่ยกำลังสวยเลยแล้วก็อย่างเจ้าบ่าวคนนี้เขาตัดเป็นชอคอลล่าใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีอีกตัวนึงที่เป็นการ์เมนต์ที่ค่อนข้างสารพัดประโยชน์หรือว่าเวอร์ซาทาวมากเลยและเป็นลินินด้วยนะคือผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าคุณไม่กลัวสูตรกระดุม2แถวนะผมแนะนำให้ตัดเลือกผ้าสีออฟไวท์หรือสีลินินครีมตัดเป็นสูตรก็ได้ครับกระดุม2แถวสักกระดุม6เม็ดแล้วก็กระดุมเนี่ยให้เลือกเป็นมัตเตอร์ออฟเพิร์ลก็ได้ครับเป็นกระดุมเปลือกหอยอะสีออกครีมๆที่เข้มกว่าตัวผ้านิดนึงเนาะแล้วก็เลือกปกที่เป็นปกแหลมบางคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยมันจะดูเยอะไหมคือสำหรับผมว่าชุดสูตรกระดุม2แถวปกพีคลินินสีครีมเป็นชุดแต่งงานที่เท่นะครับริมทะเลเท่มากเลยใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวคมๆสักตัวเนคไทอาจจะเป็นสีกรมท่าหรือไม่ก็เป็นสีเทาหรือสีเข้มหรือสีเนคไทอะไรก็ได้ที่คุณชอบอะนะฮะใส่เข้าไปแค่นี้แล้วก็มีดอกไม้สีขาวคุณก็พร้อมแต่งงานแล้วแต่สิ่งที่ทำให้แจ็คเก็ตสูตรลินินครีมปกพีคดับเบิ้ลเบรสตัวนี้เวอร์ซาทาวเนี่ยคือพอเวลาคุณแยกใส่อะครับแยกมันออกมาโดยที่เปลี่ยนจากกางเกงสีครีมเนาะที่เข้าคู่กันน่ะเป็นกางเกงทักซิโดสีดำมาพูดง่ายๆแล้วก็เปลี่ยนจากการผูกเนคไทอะเป็นการผูกโบไทสีดำแทนโดยใช้เสื้อเชิ้ตที่เป็นสเตรทคอลล่าหรือไม่ก็เป็นวิงคอลล่าคือคุณสามารถใช้ดับเบิ้ลเบรสพีคลาเพลสีครีมลินินตัวนี้เนี่ยเป็นดินเนอร์แจ็คเก็ตได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราอยู่ใน tropical climate คือการอยู่ใน tropical climate แล้วก็สำหรับงานกลางคืนที่เป็น outdoor
ก็สามารถที่จะใส่ไวท์ทักซิโดได้ซึ่งสำหรับผมตัวเนี้ยไอลินินหมกพีคดับเบิลเบรสตัวเนี้ยมันเข้าข่ายดินเนอร์แจ็คเก็ตได้เหมือนกันดังนั้นก็แนะนำให้ตัดฮะแล้วก็ในทางกลับกันก็คือคุณสามารถใส่มันเป็นบริบทแบบแคชชวลได้เลยก็คือเอามันมาชนกับกางเกงยีนสีซีดก็ได้ครับแล้วก็ใส่ดับเบิลเบรสโดยที่ไม่ต้องติดกระดุมก็ให้มันห้อยไปอย่างนั้นแหละฮะมันก็ได้เหมือนกันใส่กับเสื้อยืดในวันสบายๆก็ได้ไม่ต้องเขินอะไรเลยเนี่ยแต่ทีนี้บางคนถามลินินสีเทาได้ไหมคือลินินสีเทาเนี่ยมีเหมือนกันนะครับเท่ดีเหมือนกันนะแต่ว่าผมอาจจะไปไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อันนี้คือความเห็นส่วนตัวเพราะว่าพอเป็นสีเทาโดยเฉพาะสีเทาอ่อนแล้วเนี่ยสำหรับลินินนะครับมันหาค่อนข้างยากเนาะมันมีเหมือนกันแล้วก็ระวังมันจะดูมอมนะครับคือลินินนะเป็นผ้าที่มันยับง่ายอยู่แล้วแล้วก็เสน่ห์ของลินินคือความยับนี่แหละไม่ต้องพยายามทำให้ลินินเรียบนะฮะคือเวลาใส่ลินินก็ให้มันยับไปอย่างนั้นแหละครับแต่ก็ไม่ใช่ยับหยองแหยงเนาะดังนั้นพูดถึงน้ำหนักผ้าหน่อยแล้วกันคือสมมติถ้าจะตัดสูตรลินินหรือว่าเป็นแจ็คเก็ตดินเนอร์แจ็คเก็ตลินินเนี่ยอย่างที่กล่าวไปเนี่ยขอให้เลือกผ้าลินินที่เป็นไอริชลินินฮะไอริชลินินเนี่ยคุณสมบัติของมันคือยิ่งเก่ายิ่งสวยไม่ใช่ยิ่งเก่ายิ่งโทรมคือลินินอื่นได้ไหมได้เหมือนกันนะครับอย่างลินินญี่ปุ่นเนี่ยในราคาที่ย่อมเยาลงมาหน่อยก็เป็นตัวเลือกที่ดีราคาจับต้องได้เพราะว่าไอริชลินินราคาค่อนข้างสูงเนาะถึงแม้จะเป็นผ้าลินินก็ตามเนี่ยแต่ทีนี้น้ำหนักของลินินเนี่ยสำคัญมากคือผมขอให้เลือกให้เป็น 100% ลินินนะครับอย่าเลือกที่จะเป็นลินินผสมวูลหรือว่าลินินวูลซิลเพราะว่าลินินวูลซิลเนี่ยมันเหมาะจะทำเป็นแจ็คเก็ตแต่มันทำกางเกงแล้วมันอยู่ทรงไม่ค่อยสวยไอ้นี่คือจากประสบการณ์ตรงเลยที่เคยทำกางเกงจากผ้าลินินบูซิลแล้วปรากฏว่านอกจากจีบมันจะไม่ค่อยอยู่แล้วเนี่ยตัวกางเกงอะครับมันย้วยมันยานเหมือนผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะฮะโดยเฉพาะตรงส่วนสะโพกมันเกิดจากการที่เราเอาผ้าผิดประเภทไปใช้อะครับผมดังนั้นมันคีปทรงของมันไม่ค่อยได้เนาะพอเลือกเป็นลินิน 100% แล้วเนี่ยน้ำหนักสำคัญมากคือผมรู้สึกว่าลินินเนี่ยเราเล่นหนักไปเลยฮะ390กรัมไม่ต้องตกใจครับให้เป็นลินินที่ค่อนข้างมีน้ำหนักหน่อย300กว่ากรัมขึ้นไปอ่ะสวยน่าจะสูงสุดไอริชลินินที่เคยเห็นเนาะ390กรัมนี่แหละเป็นน้ำหนักที่กำลังพอดีบางคนก็บอกว่าโหมันก็ร้อนสิใช่ครับคือผมอยากจะบอกว่าลินินนะครับเป็นสูทหรือแจ็คเก็ตที่ร้อนนะครับมันเป็นผ้าที่ให้กลิ่นไอซัมเมอร์สปริงซัมเมอร์ก็จริงแต่พอลองใส่ดูจะรู้ว่ามันร้อนนะฮะการระบายอากาศของลินินเนี่ยต่างจากวูมากนะครับคือวูเนี่ยเวลาอากาศร้อนมันขยายตัวเวลาอากาศเย็นมันหดตัวเนาะมันสามารถรักษาความร้อนของร่างกายเอาไว้ได้แต่ลินินน่ะมันจะต่างกันตรงที่ว่าเฮ้ยมันดูยับมันดูสวยมันดูรีแลกซ์แต่ว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยเหงื่อออกแล้วการระบายอากาศของมันจะไม่เหมือนวูคือผมใส่แล้วจะแร้เปียกทุกทีฮะรักแร้เปียกแล้วก็มันก็จะเหนียวเนอะหนะไปอย่างนั้นแหละครับแต่ลินินมันก็มีเสน่ห์ของมันที่เราก็ยอมร้อนก็คืออย่างที่ทุกคนรู้แหละฮะมันดูรีแลกซ์ดูซัมเมอร์ดูผ่อนคลายดูเอฟฟอร์ตเลสดูแบบใส่แล้วยับยังสวยเนียบโดยไม่ต้องพยายามนั่นแหละคือคุณสมบัติของลินินเนาะทีนี้มันมีอีกสีนึงคือสีกรมท่าคือกรมท่าเนี่ยขอให้เลือกไปทางกรมท่าที่อาจจะเป็นมิดไนท์บลูหรือไม่ก็เป็นสีกรมท่าเหมือนกางเกงนักเรียนนะครับประมาณนั้นนะฮะสำหรับงานที่เป็นงานกลางคืนเนาะแล้วก็ในผ้าก็ผมก็ยังแนะนำให้เป็นเวอร์สเตดวูลหรือไม่ก็เป็นโมแฮร์อย่างที่กล่าวไปนั่นแหละครับแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเป็นงานกลางวันใส่สูทที่เป็นสีอ่อนลงได้ไหมทำไมต้องเป็นชาวเข้มชาโคล่ะทำไมต้องเป็นกรมท่ามิดไนท์บลูอย่างเดียวเลยเหรอสีสูทสีน้ำเงินใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับตอนกลางวันก็ขึ้นดูขึ้นแล้วก็สวยทีเดียวแต่ว่าก็ขอให้เลือกที่เป็นฟินิชชิ่งที่ยังค่อนข้างเงาอยู่เนาะเพื่อให้คงเอกลักษณ์ของความเป็นสูทเซเรโมนีที่ไม่ใช่ business suit ซะทีเดียว composition ของผ้าก็บอกไปแล้วอันนี้เราแค่เปลี่ยนสีเนาะอีกสีนึงที่น่าสนใจมากคือสีเทาอ่อนคืออย่างนี้ฮะสีเทาอ่อนเนี่ยสำหรับผมนะมันค่อนข้างจะเป็นสีที่บ่งบอกถึงความเป็น wedding ได้ดีโดยเฉพาะถ้าคุณตัดสูตรโมแฮสีเทาอ่อนซึ่งแบบมันมีความค่อนข้างเงาทีเดียวนะมันจะออกอีกนิดเดียวคือเหมือนเป็นสีเงินแล้วอะครับแต่มันจะไม่ใช่สีเงินนะเราไม่ได้ทำสีแบบเมทัลลิกขนาดนั้นนะเราต้องคีปโทนที่เป็นสีเทาอ่อนส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นคนตัดสูตรบิสเนสสีเทาอ่อนเข้าประชุมครับดังนั้นสีเนี่ยมันคล้ายๆจะสงวน
เอาไว้ว่าเออมันมีความเป็นสูตรแต่งงานอยู่เยอะทีเดียวทีนี้ที่พูดตอนแรกว่าถ้าเกิดเป็นผมจะเลือกตัดสูตรที่ดูก็รู้ว่าเรากำลังจะไปแต่งงานไม่ใช่เข้าประชุมหรือว่าเลิกจากออฟฟิศก็เปลี่ยนเนคไทแล้วก็ขึ้นไปตัดเค้กแต่งงานได้เลยมันก็จะพูดถึงความแตกต่างเนาะระหว่าง business สูตรกับ ceremony สูตรแล้วกันถ้าเป็นในทาง ceremony เนี่ยผมยังเชียร์ให้ไปเรียบๆนะครับบางคนถามว่าลวดลายของสูตรอะมีผลไหมสำหรับผมมีนะอย่างเช่นเฮ้ยผมใส่สูตรพินสไตรป์พินสไตรป์คือสูตรลายทางอะครับถ้านึกไม่ออกตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นไอคอนิกมากๆของวงการแฟชั่นที่ทุกคนพูดถึงก็คือแพทริกเบดแมนในอเมริกันไซโคใช่ไหมฮะคริสเตียนเบลที่ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่สูตรพินสไตรป์ค่อนข้างบ่อยแล้วก็นักธุรกิจวอลล์สตรีทในยุคประมาณนั้นแหละครับ80เนี่ยก็จะนิยมใส่สูตรที่เป็นลายพินสไตรป์อย่างเงี้ยเลยหรือไม่ลีโอนาร์โดดิคาปิโอใน The Wolf of Wall Street หรือแม้แต่แมทธิวแมคคอนาเฮที่ใส่ใน Wolf of Wall Street เหมือนกันเหมือนกับนักเทรดหุ้นวอลล์สตรีทในยุคนั้นก็จะชอบใส่สูตรสีน้ำเงินพินสไตรป์อ่ะจนกลายเป็นไอคอนถ้าไม่ใช่นักเทรดหุ้นเนาะพวกมาเฟียฮะแก๊งสเตอร์ต่างๆก็จะชอบใส่สูตรพินสไตรป์อาจจะเป็นดำพินสไตรป์เทาพินสไตรป์หรือว่ากรมท่าพินสไตรป์ดังนั้นสำหรับผมอะครับพอเวลาเราใส่สูตรที่เป็นลายพินสไตรป์แม้ว่าจะเป็นสีมิดไนท์บลูหรือเป็นผ้าโมแฮที่มีความเซเรโมนี่อะผมก็ยังมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นบิสเนสสูตรอยู่ไกลๆอะฮะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวถ้าเป็นผมจะไม่ทำเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเราแต่งงานเนาะเราก็อยากให้ความรู้สึกที่มันมีความแต่งงานเราอยากจะมีความสง่างามในแบบเรียบๆคือเป็นเจ้าบ่าวที่มีความสง่างามแบบภูมิฐานในรูปแบบนั้นนะฮะผมว่ามันดูเข้ากับบริบทในการแต่งงานมากกว่านอกจากพินสไตรป์แล้วเนี่ยอีกลายหนึ่งที่นิยมมากคือลายชื่อว่า Prince of Wales หรือว่าลายเกลนเช็คหรือว่าบางคนจะเรียกว่าเกลนเพลทลวดลายของมันนะครับมันจะคล้ายๆลายตารางเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีลายเล็กๆที่ชื่อว่า how to หรือว่าฟันหมาอยู่ในตารางเนี้ยด้วยคือลายเกลนเพลทเนี่ยถามว่าทำได้ไหมผมว่าเหมาะมากกว่าพินสไตรป์สำหรับงานแต่งถ้าถามผมนะแต่ดีกรีของเกลนเช็คเนี่ยที่ค่อนข้างจะฟอร์มอลเนี่ยมันต้องเป็นเกลนเช็คที่มีสเกลที่ค่อนข้างเล็กอะครับแล้วก็ค่อนข้างจะซับทิลคือพูดง่ายๆคือเกลนเช็คอะมันมีหลายไซส์ดังนั้นเกลนเช็คเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสูทและแจ็คเก็ตนะสังเกตดูว่าแจ็คเก็ตที่เป็นลายเกลนเช็คอะครับมันมักจะเป็นลายเกลนเช็คที่ใหญ่เพราะอย่าลืมว่าพอแจ็คเก็ตเนี่ยมันใส่เดี่ยวมันให้ความรู้สึกของความแคชชวลมากกว่าเนาะแต่ถ้าสมมติสูทเนี่ยเขาก็มักจะเลือกเกลนเช็คในขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กลงมาครับผมทีนี้สำหรับงานแต่งงานเนี่ยผมว่ามันยังเป็นงานที่ถ้าเป็นผมนะผมจะคีปความฟอร์มอลเอาไว้แล้วก็ยังให้ความรู้สึกที่ขึงขังเป็นทางการเอาจริงเอาจังแล้วก็จริงใจดังนั้นผมจะเลือกลายถ้าอยากจะได้เกลนเช็คจริงๆนะจะเป็นสีเทาอะครับอาจจะเป็นเทาอ่อนก็ได้แล้วก็ลายเกลนเช็คที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็ทออย่างซับทิลคือทอแบบอ่อนๆ นะฮะตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยนะแล้วก็ตัดเป็นซิงเกิลเบรสเต็ดและ3 piece นะคือลองไปเสิร์ชชอนคอนเนอรี่อะครับผมในบทบาทเจมบอนด์เขียนว่าชอนคอนเนอรี่เกลนเช็คสูตรตัวนั้นน่าจะเป็นแอนโทนีซินแคลร์เป็นคนตัดมั้งฮะซึ่งพอเรามองดูไกลๆอะครับไอตัวนั้นอะมันดูไม่เหมือนเกลนเช็คเลยนะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยไอสูตรเทา3 piece ตัวที่เป็นแบบไอคอนิกของเจมส์บอนด์คนนี้เนี่ยมันคือเกลนเช็คเหรอวะปรากฏพอลองซูมเข้าไปดูเฮ้ยมันคือเกลนเช็คจริงๆดังนั้นเนี่ยมันคือลายเกลนเช็คที่มีดีกรีที่เหมาะมากสำหรับงานฟอร์มอลเนาะแล้วก็เลือกผ้าอย่างที่บอกไปอะครับเป็นผ้าแบบโมแฮหรือไม่ก็เป็นผ้าวูลเกลนเช็คก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เหมาะกับงานฟอร์มอลอย่างงานแต่งงานเนี่ยครับผมเลือกในโทนสีที่เป็นอาจจะเป็นสีเทาอ่อนหน่อยเนาะหรือไม่ก็ถ้าเป็นเทาเข้มก็ได้เหมือนกันแต่ว่าระวังอย่าให้ลายมันชัดเจนเกินไปนักชัดขนาดไหนอ่ะพูดง่ายๆคือลองมองไกลๆแล้วมองไม่เห็นว่าเป็นเกลนเช็คครับนั่นแหละแสดงว่าเป็นใช้ได้อะฮะถ้าเป็นเกลนเช็คที่ใหญ่หน่อยมันจะให้ความรู้สึกที่เป็นบิสเนสสูททีนี้ลวดลายอื่นเหรอผมแนะนำให้เป็นลายเรียบๆอะครับผมก็เป็นอาจจะเป็นผ้าทวิลหรือว่าเป็นเพลนวีฟธรรมดาเลยสำหรับชุดเจ้าบ่าวง่ายๆคือดูเป็นชุดที่ธรรมดาที่สุดนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับในคอมโพสิชันของผ้าที่ใช่ในสีที่ใช่ในคัตติ้งที่ใช่แล้วก็ในสไตลิ่งที่ใช่
มันคือความสง่างามที่อะไรก็แทนไม่ได้นะฮะสำหรับเจ้าบ่าวทีนี้มีอีก2คำถามที่ผมว่าจะเป็นตัวช่วยสโคปให้คุณได้ว่าคุณควรที่จะไปทิศทางไหนสำหรับชุดสูทของคุณเนาะก็คือ1งานของคุณนะครับมันเป็นงานกลางวันหรือกลางคืน2มันเป็นงานอินดอร์หรือเอาท์ดอร์ในสิ่งที่ประสบการณ์บอกมาเนาะส่วนใหญ่แล้วอะครับพอเวลามันเป็นงานกลางคืนเงี้ยสีที่มันมักจะไปเนี่ยเพื่อให้มันเบลนด์อินกับสภาพแวดล้อมอะนะมันก็มักจะเป็นสีเข้มในโทนเข้มซะมากกว่าที่จะเป็นโทนอ่อนเพราะว่าพอลองใส่โทนอ่อนไปในช่วงเวลากลางคืนนะครับมันมักจะดูหมองไปนิดนึงแล้วก็เท็กซ์เจอร์สำหรับงานกลางคืนเนี่ยก็จะเน้นเท็กซ์เจอร์ที่ค่อนข้างให้ความเงาอย่างผ้าโมแฮร์หรือว่าเป็นซิลอย่างที่เกินไปอะฮะก็จะเป็นผ้าที่ช่วยให้คุณเป็นจุดสนใจได้แต่จะไม่ใช่จุดสนใจในแบบที่แบบ outstanding จนผิดกาลเทศะครับผมมันจะเบลนด์อินเข้ากับสภาวะแวดล้อมที่แสงน้อยได้เป็นอย่างดีส่วนถ้างานเป็นงานตอนกลางวันเนาะก็อาจจะเล่นกับสีที่เป็นโทนอ่อนหน่อยอย่างเช่นตัวลินินที่ผมพูดไปคือลินินครีมตัวนั้นก็สำหรับงานแต่งงานที่เป็น outdoor แล้วก็เป็นตอนกลางวันริมทะเลหรือว่าในโรงนาหรืออะไรก็ได้ที่คุณชอบอะฮะหรือแม้แต่ในสถานที่กึ่งเป็นเลาจ์ที่มีแสงแดดเข้ามาตรงเนี้ยก็ได้จะเป็นสูทวูลสีเทาอ่อนสำหรับงานตอนกลางวันอย่างเงี้ยครับก็ได้หรือถ้าใครพรีเฟอร์ที่จะใส่สูทสีเข้มเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากลงทุนตัดสูทราคาแพงไปเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็สูทสีเข้มมันก็ค่อนข้างเพลย์เซฟกว่าดังนั้นการใส่สูทสีเข้มในงานกลางวันถามว่าเป็นเรื่องผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับสามารถทำได้ก็2คำถามนี้เนี่ยน่าจะช่วยในการสโคปแล้วก็ช่วยให้เจ้าบ่าวตัดสินใจได้ว่าเขาอยากจะใช้สีอะไรเพื่อจะเข้ากับสภาวะแวดล้อมและความเป็นทางการของเขาแล้วก็สุดท้ายแล้วครับการสไตลิ่งสำหรับเจ้าบ่าวอ่ะก็มีผลมากเหมือนกันที่จะทำให้ชุดเนี้ยดูเป็นเจ้าบ่าวหรือไม่เพราะอย่าลืมว่าอย่างหลายคนตัดสูทที่เป็นสีกรมท่าหรือว่าสีเทาเข้มหรือว่าเป็นสีครีมหรือสีอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าใส่เป็นเจ้าบ่าวเสร็จปั๊บแล้วจะไม่ใช้เลยถูกไหมฮะเราก็ต้องเอามันมาใช้ต่อในสถานการณ์อื่นพวกเน็กไทพ็อกเก็ตสแควร์หรือเสื้อเชิ้ตอ่ะมันก็มีผลในการทำสไตลิ่งเพื่อให้ดูเป็นเจ้าบ่าวเหมือนกันสำหรับผมนะเสื้อเชิ้ตอ่ะครับก็สีเรียบๆแต่ครับสีขาวในผ้าที่เป็นแบบผ้าป๊อปปิ้นแล้วก็ทรงของเสื้อเชิ้ตขาวเนี่ยขอให้เป็นปกป้านหรือที่เราเรียกว่าสเปรดคอลล่าเนาะผมไม่ค่อยเชียร์บัตเติ้ลดาวคอลล่าเพราะว่ามันให้ความรู้สึกแคชชวลหรือแม้แต่สเปียร์พอยต์คอลล่ามันก็จะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างเรโทรมากไปหน่อยครับสำหรับเจ้าบ่าวในยุคสมัยนี้ดังนั้นผมว่าปกอะไรก็ได้ที่มันดูเรียบที่สุดก็คือสเปรดคอลล่านี่แหละทำยังไงก็ได้ให้ชุดเนี่ยครับมันดูเป็นชุดที่ไม่เรียกความสนใจอะไรทั้งนั้นนะฮะดังนั้นเชิ้ตขาวสเปรดคอลล่าคมๆสักอันนึงแล้วก็เน็กไทอะครับขอให้เป็นเน็กไทที่เงาๆหน่อยถ้าเป็นผมจะไปแบบก็เป็นเพลนเน็กไทเลยคือไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรเลยฮะแต่ขอให้เป็นไทเซเรโมนีที่เราเรียกว่าแมคเคนฟิลด์ไทอะครับผมเป็นเน็กไทไหมถักถ้าเป็นผมนะจะเลือกเน็กไทไหมถักไม่ใช่เน็กไทไหมปรินท์ซึ่งเน็กไทแบบปรินท์ลงไปอะครับผมมันจะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะมีฟิลของบิสเนสหรือไม่ก็เป็นแคชชวลหน่อยแต่เน็กไทไหมถักที่มันเงาๆอะลวดลายของมันหรือวิธีในการถักของมันเนี่ยจะค่อนข้างเป็นทางการมากๆเลยแล้วก็พ็อกเก็ตสแควร์ถ้าเป็นผมก็จะเลือกพ็อกเก็ตสแควร์ลินินหรือไม่ก็คอตตอนในเนื้อละเอียดมากๆสีขาวแหละครับหนีไม่พ้นสีขาวหรือถ้าอยากจะให้เป็นพ็อกเก็ตสแควร์ที่เป็นซิลก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ขอให้ระวังเรื่องของแพทเทิร์นนิดนึงครับอย่าให้อะไรที่มันป๊อปออกมามากซึ่งในเรื่องของการเบลนด์อินกับลุคเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างนามประธรรมมากๆแล้วก็ต่างคนก็ต่างสไตล์มากๆเลยก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยคิดว่าก็น่าจะได้ประโยชน์ประมาณหนึ่งเนาะสำหรับคนที่อยากจะตัดสูทเจ้าบ่าวโดยที่ไม่ได้มีพื้นความรู้อะไรมากผมก็ชี้เป้าผ้าไปแล้วครับผมมือเวสเซตวูเป็นผ้าโมแฮในน้ำหนักต่างๆกันแล้วก็ผ้าลินินในสีอย่างเช่นเป็นโทนสีครีมหรือว่าสีออฟไวท์นั่นเองซึ่งตัวลินินเนี่ยเราสามารถตัดเป็นดินเนอร์แจ็คเก็ตหรือว่าทักซิโดแจ็คเก็ตสำหรับไวท์ทักซิโดก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องของการสไตลิ่งเพื่อไม่ให้ดูเป็นบิสเนสสูทไอเนี้ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำให้เราดูเป็นเจ้าบ่าวที่สง่างามในวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตวันหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนไปในทางเทคนิคอลแล้วก็ค่อนไปในทางของความเห็นส่วนตัวมากไปหน่อยก็ขออภัยด้วยหวังว่าจะเอาสิ่งนี้ครับไปปรับใช้กับรสนิยมของตัวเองนะครับผมคือ
งานแต่งเนาะมันเป็นงานแต่งของคุณนะครับมันเป็นวันที่คุณกับเจ้าสาวแล้วก็ญาติพี่น้องพ่อแม่จะมีความสุขที่สุดวันหนึ่งเป็นวันที่มีความทรงจำที่ดีที่สุดวันหนึ่งดังนั้นอย่าให้ใครก็ตามมาบอกคุณว่าควรจะทำอะไรนะครับอยากจะใส่ยังไงก็ใส่เลยผมเชียร์ให้ใส่สไตล์ไม่มีกฎหรอกฮะสุดท้ายแล้วอะครับผมสำหรับผมถ้าสไตล์จะมีกฎมันมีกฎแค่ข้อเดียวเท่านั้นเลยคือคำว่ากาลเทศะเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้ก็ขอให้ใช้ common sense หรือว่าวิจารณญาณในการตัดสินกันเอาเองใครมีคำถามอะไรหรือว่าเห็นต่างเห็นด้วยยังไงก็ขอให้อภิปรายกันได้ในคลิปนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวตอนต่อไปเราก็จะมาพบกันใหม่ยังคงอยู่ในน่าจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการตัดสูตรเจ้าบ่าวนี่แหละครับผมอยู่อีกทีนึงเนาะก็สำหรับวันนี้ขอจบกันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ขอบคุณนะครับ